เดิมสวนนี้เนี่ยทั้งหมดมีจำนวน40ไร่40ไร่เดิมเป็นสวนยางนะเป็นที่ดินมรดกของพ่อแม่แล้วจากสวนยางราคายางมันตกต่ำมากก็เลยตัดสวนยางออกแล้วก็ปลูกทุเรียนราคามันก็ค่อนข้างดีนะปีแรกๆ100กว่า150ก็ส่งในประเทศเนี่ยขายต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อค้ามาซื้อตามตลาดไทยหรือว่าอะไรสี่มุมเมืองมาซื้อตอนนั้นน่ะขายราคาก่อนโควิดดีราคาดีแล้วพอมาเจอโควิดก็ราคามันก็เลยตกต่ำลงเพราะว่าเจอโควิดไงเนื่องจากปีนี้ผลไม้ฤดูกาลมีแนวโน้มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและยังได้รับผลกระทบจากการส่งออกแมคโครจึงได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในทุกช่องทางโดยเฉพาะทุเรียนที่แมคโครเปิดพื้นที่ให้ชาวสวนมาจำหน่ายตรงกับลูกค้ากว่า135สาขาทั่วประเทศปกติเราส่งผักทางแมคโครอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เลยคุยกันกับทางแมคโครทางแมคโครก็ถามว่าทุเรียนเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็สนใจอ่ะเราก็คุยให้เขาฟังเขาก็สนใจเราก็เลยเอาเข้าขายที่แมคโครได้ก็10สาขาแถวปริมณฑลด้วยก็มีบางบัวทองนครอินทร์แล้วก็ในคลองหลวงคัดกันก็ตัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไงคะก็ประมาณเอาเราไปขายก็ประมาณ 80% ถึง 90% ก็แบบเป็นเนื้อพรีเมียมใช่ไหมแกะเลยใส่ตู้ไว้แล้วก็เป็นลูกแล้วก็มีคนแกะมีเด็กไปแกะให้ซื้อเป็นลูกก็ราคาก็ต่างกันหวานมันแล้วแต่ลูกค้าจะทานแบบนุ่มหวานกรอบกรอบนอกนุ่มในอะไรเงี้ยเราจัดให้ได้หมดเพราะว่าผลผลิตของเรามันดีเนื้อทุเรียนอะไรเงี้ยมันดีคือเรานึกถึงหัวอกชาวสวนเนาะชาวสวนก็ลำบากเหมือนกันดังนั้นถ้ามีโอกาสว่าหน่วยงานหรือองค์กรของเอกชนหรืออย่างเช่นแมคโครเข้ามาช่วยในการที่ว่ารับสินค้าจากสวนไปเพื่อเป็นจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเข้าไปโดยที่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าพื้นที่อะไรเลยและให้เราไปขายก็ขอขอบคุณแมคโครที่เรามีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ระบายสินค้าให้เราขอบคุณค่ะการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นนโยบายหลักของแมคโครที่มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจในการเคียงข้างเกษตรกรไทยพร้อมตอกย้ำการเป็นผู้นำอาหารสดมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่งคั่งและยั่งยืน